มีนักแสดงคนหนึ่งในเรื่องไส้สีเพิงถามเล็กครับผมคืออาหมูดิลกเขาถามเล็กว่าแบบชอบการแสดงไหมอะไรเงี้ยรักการแสดงไหมเล็กก็บอกว่าชอบครับแล้วอาหมูก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันที่วงการไม่ได้รักเราแบบเนี้ยจะรู้สึกว่ายังรักการแสดงอีกไหมนี่เขาถามคำถามนี้ตอบไม่ได้เลยเอาคลิปมือเปียกต้องพูดตรงๆว่านะตอนนั้นนะเล็กรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาต้องเสียหายอะไรเลยไม่เชื่อว่าเล็กก็เป็นคนอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลโบหนีไปถามว่าเราคิดมากไหมเราไม่ได้คิดมากแต่เราไม่อยากให้เขาต้องมาเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ามาคุยกับเราคนถ้าเกิดว่าคุณพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นได้ว่าคุณไม่ใช่คนไม่ดีอย่างที่เขาพูดกันวันหนึ่งเดี๋ยวคนก็จะรู้เองเขามาเป็นความสดใสครับผมให้ชีวิตจริงๆทุกวันที่เราไลน์ไปตามจีบเขาอะคือเราจะออกไปวิ่งนอกบ้านทุกวันเราจะออกไปวิ่งนอกบ้านทุกวันแล้วทุกวันเราจะถ่ายรูปท้องฟ้าส่งไปให้ท้องฟ้าวันนี้ค่ะท้องฟ้าวันนี้ค่ะท้องฟ้าวันนี้ค่ะทุกวันคือเล็กชอบดูท้องฟ้านะแล้วชอบดูมากขึ้นตั้งแต่รู้จักเขาอันนี้พูดจริงไม่ได้นำเน่าและนี่คือ On That Day เรื่องวันนั้นที่คุยกันวันนี้ของผมอเล็กธีรเดชครับผมว้าวว้าวมาได้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอเล็กเดี๋ยวเราของอเล็กเราเริ่มคุยเรื่องวันนั้นกันเป็นนักแสดงฝ่ายชายที่มีภาพใน Instagram เยอะที่สุด 7,476 ภาพแต่เราเริ่มที่ภาพตอนเด็กๆก่อนในแต่ละภาพเหล่านี้มันมีความทรงจำมันมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับที่มันแบบเด้งขึ้นมาเป็นช่วงเวลาวัยเด็กของเราก่อนเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับเด็กชายอเล็กในวันนั้นนี่ครับผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้หรือรูปถัดไปอ่ะครับผมอ่ะนึกว่าผมอ้าวจริงๆมันพี่ชายผมสักรูปหนึ่งกับผมจะไม่ได้แม่ผมบอกว่านี่ไม่ใช่เล็กครับไม่นี่เฮียพลพี่ชายผมสักรูปนะแต่ว่ารูปหนึ่งกับผมรูปหนึ่งกับพี่ชายผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าเป็นรูปไหนเพราะว่าหน้ามันคล้ายๆกันหน้าผมกับพี่ชายคล้ายกันมากตอนเด็กอะตอนเด็กใช่ใช่มันตีตีขาวๆเหมือนกันนะคล้ายๆกันครับพอพูดถึงเรื่องพี่ชายก็เลยนึกถึงเรื่องว่าแบบทะเลาะกันทุกวันครับทุกวันเป็นพี่น้องผู้ชายที่ทะเลาะกันทุกวันทุกวันแบบไม่มีวันหยุดอะพอย้อนกลับไปอายุตอนนั้นอะพี่ชายผมอะเขาแก่ผม3ปีไงโตผม3ปีเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันกำลังโตอะเขาจะตัวใหญ่กว่าเราเยอะมากเราจะเป็นแบบเบี้ยล่างมากจนย้ายไปอยู่คอนโดพ่อแม่ก็ห่วงมากว่าแบบจะไปทะเลาะกันที่คอนโดหรือเปล่าอยู่กัน2คนไม่มีใครห้ามอะไรเงี้ยต่อยกันอะไรงี้หรือเปล่าแต่ไม่เคยต่อยกันนะเคยทะเลาะกันแบบแค่แบบถีบแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ตอนไปอยู่คอนโดที่โตขึ้นมาแล้วก็ยังทะเลาะกันอยู่พออยู่คอนโดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยณทุกวันนี้ยังไม่ทะเลาะเลยสักครั้งแปลกมากแล้วว่าจริงตอนทะเลาะกันเราก็รักกันแหละใช่ก็มันก็พี่น้องอ่ะซึ่งไอ้ส่วนใหญ่ที่มันทะเลาะกันมันจะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรเรื่องปัญญาอ่อนนั่นยังเกินเขตอะไรเงี้ยหรือแบบเล่นเมื่อก่อนบ้านมีคอมเครื่องเดียวอะไรเงี้ยต้องเล่นเกมเล่นแร็กนาร็อกกันอะไรเงี้ยพี่กลัวเก็ตใช่ไหมแร็กนาร็อกอายุเท่ากันเราโตมากับสิ่งนั้นเหมือนกันแล้วแบบเล่นเกินไปแค่2นาทีอะไรเงี้ยก็แบบโดนผลักออกจากที่แล้วเวลามันสำคัญจริงๆนะตอนสมัยที่เราเล่นเกมอะไรพวกนั้นใช่ Y2K อ่ะช่วงนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องความฝันนะในช่วงเวลานั้นตอบคำถามที่บอกว่าเล็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรว่าอะไรตอนนี้อยากเป็นหมอครับผมดูทรงซะก่อนเหมือนบิ้วมาเลยทรงซะก่อนดูทรงซะก่อนเป็นหมอก่อนตอนนั้นความเป็นหมอมันรู้สึกมาได้ยังไงบ้างเหมือนแบบผู้ใหญ่อยากให้เราเป็นอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนที่บ้านไม่มีหมอเขาแบบเห็นเล็กเรียนเก่งตอนเด็กไงเขาเลยแบบตอนเด็กเรียนเก่งมากแล้วใส่แว่นอะไรเงี้ยเขาแบบอยากให้เป็นหมอเป็นหมอซี่อะไรเงี้ยก็อยากเป็นหมอนะได้ช่วยคนอะไรเงี้ยแต่ว่าวัยเด็กไงเรายังไม่ได้เข้าใจความยากความลำบากของการทุ่มเทอุทิศตัวไปเพื่อจะเป็นหมออะไรเงี้ยครับครับรูปเนี้ยน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่เรียนเก่งละช่วงสุดท้ายที่เรียนเก่งก่อนที่เราจะบอกดูจากทรงผมใช่ก็คือนี่ตอนต้องเป็นมอต้นอยู่มอต้นพอมอปลายเริ่มแย่ละเริ่มแย่ลงละมอปลายมอปลายงั้นเราข้ามมาเลยก็จะเป็นนี่มอปลายช่วงนี้นี่น่าจะเป็นมอสี่ถ้าเราจำแคปชั่นเริ่มดูแลตัวเองเริ่มแบบมีหยงมีหญิงมีแบบมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับดูสิใส่แว่นแดงถ่ายรูปโรงเรียนมีใครทำที่ไหนแล้วไอ้ที่เราบอกว่าไอ้รูปก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงสุดท้ายที่เล่นเก่งแหละทำไมช่วงนี้มันถึงเปลี่ยนแปลงไป
มีความติดเพื่อนอยู่กับเพื่อนบ่อยตอนนั้นก็แบบมีแฟนมีวงดนตรีอะไรเงี้ยมันมีเหมือนมันเริ่มได้ใช้ชีวิตมากกว่าตอนม.ต้นอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยแบบพอขึ้นม.4แล้วแบบเลือกสายวิทย์ไงครับแล้วมันจะมีวิชาที่ผมเกลียดที่ผมไม่ชอบเลยคือแบบเรียนไม่ไหวเลยคือเคมีเงี้ยเรียนไม่ไหวเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยจบม.6มายังไม่มีความรู้นะตอนนี้ยังไม่มีความรู้อะไรเลยอะฟิสิกส์ยังพอไหวเหมือนกันแต่ชีวะชอบมากเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยเราเคยเป็นหมอเอ้ยเราเคยอยากเป็นหมอเราก็เลยเรียนสายวิทย์ครับแล้วเหมือนกันเลยเคมีไม่ได้เลยเคมีไม่ใช่หรือยังไงก็ไม่ได้ไม่เข้าหัวแต่เราชอบชีวะมากที่สุดเออผมชอบชีวะมากไอช่วงที่แบบท่องไอสลับโครโมโซมกันอะไรพวกนั้นเออสนุกมากสนุกมากใช่ครับโอเคนะเป็นช่วงถ้าอะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าสนุกมีความสุขที่สุดในช่วงม.ปลายสำหรับเราน่าจะเป็นเรื่องของดนตรีครับดนตรีกับมีแฟนเรามองย้อนกลับไปตอนม.ปลายแล้วมันเป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับสิ่งนั้นเหมือนทุกคนแบบเพื่อนที่แบบแก๊งที่สนิททุกคนเขามีแบบบางคนก็เล่นกีตาร์ได้อยู่แล้วบางคนก็เล่นเบสได้อยู่แล้วเราเล่นอะไรเล่นอะไรไม่เป็นเลยครับก็เลยเรารู้สึกว่ากองมันน่าสนุกดีกีตาร์โหลละคนเล่นกีตาร์เยอะละร้องคือผมเป็นคนตอนเด็กๆไม่กล้าแสดงออกขี้เขินมากเบสก็ดูแบบไม่หนุกอะดูไม่หนุกก็เลยอ่ะกองแล้วตัวใหญ่ด้วยวงดนตรีแรกในชีวิตชื่อว่าวงอะไรวงบลิสครับวงบลิสครับผมโอเคมันไปได้ถึงขนาดไหนบ้างเราจริงจังเราเล่นกับมันเราอยู่กับมันขนาดไหนบ้างจริงจังมากคือแบบอันนี้ไม่ได้อวดตัวเองนะคืออวดจริงจังแบบจนมีเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยบอกว่าเล็กเป็นมือกองที่เก่งที่สุดในรุ่นเราดีใจมากตอนนั้นเพราะว่าแบบเงินเก็บเราไปซ้อมดนตรีหมดเลยซื้อไม้กองกับซ้อมดนตรีอยู่สองอย่างอ่ะเออแทบไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นเลยครับผมในวันนั้นตอบคำถามที่บอกว่าโตไปอยากเป็นอะไรว่าอะไรเปลี่ยนจากหมอไปตอนนั้นแบล็งเลยตอนนั้นแบบแบล็งเลยเหรอตอนนั้นแบบไม่รู้อยากเป็นอะไรเลยตอนนั้นคือเหมือนกับเราได้อยู่ในสิ่งที่เราชอบอ่ะคือตอนนั้นน่ะเราชอบตีกองจริงมันสนุกมากจริงมันเราแฮปปี้มากแล้วแต่ว่าเรารู้ว่ารู้สึกว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนวะอะไรเงี้ยประกอบกับเราก็แบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบจะจริงจังแบบ 100% ที่บ้านแบบมีการสร้างห้องซ้อมขึ้นมาอะไรจริงจังมันไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนงานอดิเรกที่เราชอบมากๆเฉยๆแล้วตอนนั้นอะสิ่งที่รู้สึกว่าอยากเป็นที่สุดอะคือนักบินจริงๆนักบินอะเป็นอาชีพที่อยากเป็นตั้งแต่เด็กๆละแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นหรอกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไกลตัวนักบินมันเท่เนาะเมื่อก่อนอ่ะได้ภาพลักษณ์นักบินเขาก็เท่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากเป็นแล้วรู้สึกเป็นอาชีพที่มั่นคงมันจะมีคำหนึ่งที่ได้ยินมาจากเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับความฝันมันคือไกลตัวครับใช่ไหมแล้วถ้ามองไปที่อีกอันหนึ่งที่สุดท้ายมันกลายเป็นอาชีพของเราก็คือพวกการเป็นนักแสดงกันอยู่ในวงการพวกนี้ตอนนั้นมันใกล้หรือไกลกับเราขนาดไหนเลื่อนรูปไปดีครับใครจะไปกล้าคิดเลื่อนใครจะไปกล้าคิดผมไม่กล้าคิดหรอกผมจะเป็นดารานักแสดงอะไรเงี้ยผมไม่คิดเลยขี้อายด้วยเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับรูปนี้เป็นรูปหนึ่งที่อเล็กเอามาลงบ่อยๆเอามาลงแซวตัวเองนั่นแหละใช่เพราะเห็นตัวเองในช่วงเวลานี้นึกถึงอะไรบ้างครับนึกถึงเข็มขัดที่มันจะปลิ้นออกจากกางเกงเกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่ว่ามันเป็นคำตอบที่ผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นภาพนั้นเด้งขึ้นก็กางเกงนักเรียนมันมีเข็มขัดไงแล้วแบบผมจะโกหกตัวเองตลอดว่าเราไม่ได้อ้วนกลับถึงบ้านเวลาเราถอดเสื้อดูกระจกอะขแมวไม่เห็นอ้วนเลยป้าเปล่าอะไรเงี้ยคือนั่นคือหลอกตัวเองมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแต่จนช่วงเนี้ยคือน้ำหนักประมาณ95แล้วครับนั่นเป็นช่วงม.ปลายแล้วมันก็จะขยับขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งใกล้ๆกันแล้วกันน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันก็จะขยับเข้ามาในช่วงนี้ที่เรากรุ๊ปปิ้งมันเอาไว้ก็เป็นช่วงแรกๆในวงการบันเทิงรวมถึงนี่เป็นภาพแรกใน Instagram อ๋อนี่รูปแรกของเลยใช่ครับนี่คือภาพแรกเขียนแคปชั่นไว้ว่า Newbie ครับวันที่18ธันวาคม2011พอจะคุ้นๆความรู้สึกในช่วงนั้นไหมครับว่ามันมีอะไรที่เรานึกถึงขึ้นมาในช่วงนั้นบ้างจำได้ว่าลงรูปแรกเผลอๆอยู่บนรถเมย์กำลังนั่งรถเมย์ไปช่อง3ไปฝึกงานผมฝึกงานที่ BC Telo ฝ่ายการจัดการกีฬาซึ่งตอนถ้า นับเฉพาะภาพนี้กันนะอันนั้นเราเริ่มมีผลงานอะไรขึ้นมาบ้างหรือยังหรือว่าน่าจะมีแล้วนะเป็นพวก MV พวก MV พวกโฆษณาพวกแคสโฆษณาที่แบบไปแคสอะไรเงี้ย
งั้นลองชวนคุยเรื่องผลงานแรกๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราไปเก็บภาพมาเนี่ยมันจะเป็นพวกมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงแรกเนี่ยลงภาพไว้26ธันวาคม2011ก็คือใกล้ๆในช่วงภาพแรกเมื่อกี้นะเป็น MV เพลงบอกได้ไหมนะครับครับพอจะจำความรู้สึกช่วงนั้นได้ไหมฮะการเข้าไปอยู่ในวงการของเรามันเป็นยังไงบ้าง MV ตัวแรกอะคือเหมือนลูกค้าของพ่อเป็นช่างไฟครับลูกค้าของพ่อเขาได้ไปเป็นผู้กำกับ MV หนึ่งแล้วเขาก็หาพระเอกอยู่แล้วก็มาชวนผมไปเล่นแค่เลยความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนที่เข้าไปอยู่หน้าเซตหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันมีความเป็นวงการบันเทิงแล้วนะไม่แน่ใจเพราะอาจช่วงนั้นอาจจะผ่านการแคสโฆษณามาบ้างแล้วมันเลยรู้สึกว่าเรียกว่ามันเหมือนแบบไม่ได้มีอารมณ์อะไรอ่ะมันเหมือนแค่แบบเดินเข้ามายิ้มเดินเข้ามานั่งยิ้มแบบไม่มี acting อะไรเป็นพิเศษมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ช่วงนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าเราจะแบบจริงจังกับวงการไหมอะไรเงี้ยเอมีตัวแรกบอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์เท่าไหร่นี่ภาพที่แคปมาก็มีอารมณ์อยู่ดีนะแค่มาเป็นภาพแค่มาเป็นคลิปมิวสิกวิดีโออีก3ตัวที่เลือกมานะครับมันจะมีอันนี้คือเพลงไม่ใช่คนสวยนะครับนี่เป็นถ้าไม่รักฉันจะไปอันนี้คนมีความรักพูดถึงตัวเองในช่วงเวลานั้นหน่อยรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงอะไรของตัวเราในตอนนั้นบ้างมันยังเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่างานในวงการเป็นเหมือนงานอดิเรกอยู่เป็นเหมือนแบบด้วยความที่ตอนนี้ยังเรียนไม่จบดีครับผมยังอยู่ยังเรียนอยู่งานมันไม่ได้มีแบบเข้ามาเรื่อยๆมันแบบนานๆจะมีงานทีเดี๋ยวก็มีไปถ่าย MV ไปแคสโฆษณาได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นค่าขนมเป็นงานอดิเรกอยู่ก็ไปทำสนุกๆก็ได้เจอคนได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยครับผมเวลาเห็นตัวเองอยู่ในผลงานมันออกมาแล้วเป็นคนดูมันแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นคนดูตลอดเลยนะดูชอบดูผลงานตัวเองแล้วก็จะคอยดูรีแอคของคนคอมเมนต์ด้วยใน YouTube หรือเมื่อก่อนเข้าไปดูในเด็กดีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยังมีอยู่เลยนะช่วงที่เข้าวงการแรกๆก็เข้าไปดูบ้างครับว่าคนพูดถึงยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็เก็บไว้แค่นั้นไม่ได้รู้สึกว่าเอามาต่อยอดอะไรผลงานช่วงแรกครับ2555ถึง2556มีอยู่2ภาพคือคุณนายโฮกับแผนร้ายพ่ายรักครับพอเห็น2สิ่งนี้แล้วรู้สึกยังไงคิดถึงอะไรกับตัวเองในช่วงนั้นบ้างคือเล็กก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองในวงการมันค่อยๆขึ้นครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดช่วงที่มันแบบเหมือนกราฟพุ่งขึ้นที่สุดน่าจะเป็นช่วงนี้มันทำให้แบบจากคนที่คนอาจจะเคยเห็นหน้าบ้างกลายเป็นแบบคนเคยเห็นหน้าเยอะเลยคนแบบรู้จักขึ้นมาเยอะเลยเอาจริงเพราะว่าคุณนายโฮเป็นหลักเลยเพราะพี่ชมด้วยแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆพี่ยอดอะไรอย่างงี้ด้วยที่แบบเอาเราไปเล่นครับผมคือก็ตกใจเหมือนกันที่เราได้มีโอกาสมาเล่นกับพี่ชมเรื่องแรกประกอบกับละครอีกเรื่องนึงก็คือแผ่นลายไพ่รักก็คือเป็นละครเรื่องแรกอันนี้รู้สึกว่าเป็นก้าวแรกอ่ะก็เมื่อกี้ก้าวข้ามเส้นไปแล้วอันนี้รู้สึกเป็นก้าวแรกที่ได้เดินในวงการบันเทิงจริงเพราะว่ามันทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นมากๆแล้วก็มีโอกาสต่างๆงานต่างๆเข้ามาหาเราอีกเยอะมากหลังจากที่ผลงาน2ชิ้นนี้ได้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนอกจากมันทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นครับมันทำให้เรารู้จักตัวเองหรือรู้จักการแสดงมากขึ้นขนาดไหนคือถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนั้นจะตอบว่าก็รู้สึกชอบเลยนะครับการแสดงอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะคือถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเล็กจะตอบแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นเรารู้แค่นั้นแต่พอมาถึงตอนนี้ผ่านไป10ปีเรารู้สึกว่ามันแค่ผลงานแรกๆซึ่งถ้าเป็นเราในทุกวันนี้เราจะหงุดหงิดกับไอ้นักแสดงคนนี้มากณวันนั้นน่ะเรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งแต่เรารู้สึกว่าเราพอได้พอได้กับการแสดงนะเอามันเป็นมาเป็นอาชีพได้นะพอที่จะเดินก้าวรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะชอบได้นะรู้สึกว่าจะชอบได้รู้สึกว่าจะชอบได้เฮ้ยเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่สำคัญนะที่ดีเพราะว่าเรายังไม่ได้ชอบมันหรอกเราแค่ตอนนั้นเราแค่แบบมีโอกาสเข้ามาในวงการเราได้ตังค์เราได้มาอยู่ในอาชีพที่ณตอนนั้นคนอยากเป็นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเรามีโอกาสได้เข้ามาทำมาที่ช่วงต่อไปครับครับเป็นปีที่มีผลงานมากที่สุดใช่เหรอใช่2557มี5เรื่องนะครับ นี่นะครับนางร้ายซัมเมอร์ครับแก๊งปลาคันทองกับพ่อปลาไหลครับทรายสีเพลิงครับทางเดินแห่งรักครับและความลับนางมารร้ายนี่ผลงานในปี2557นี่ปีเดียวเลยครับใช่ครับนี่ปีเดียวเลย
เป็นยังไงบ้างกับช่วงเวลานี้มันก็ต่อเป็นอีกก้าวนึงต่อมานะที่เราบอกว่าเมื่อกี้มันคือการก้าวให้คนรู้จักเรามากขึ้นปีนี้ผลงานเยอะโอ้พอถ้ามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่ามันออกมาทีเดียว5เรื่องในปีนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีวันหยุดเลยเป็นช่วงที่เข้าบ้านไปแล้วร้องไห้กับแม่เพราะว่ามันมีช่วงที่ถ่ายละคร 3-4 เรื่องพร้อมๆกันนะแบบแต่ละเรื่องจะมีหลายคู่พอมีหลายคู่ปุ๊บมันก็มีช่วงที่กองสามารถแบ่งไปลงๆถ่ายๆได้แต่เราอ่ะด้วยความที่มันมี 3-4 เรื่องชนๆกันนะเราจะไม่มีวันหยุดเลยมีวันหนึ่งที่กลับบ้านไปแล้วก็เจอหน้าแม่แล้วแม่ถามเป็นไงแล้วบอกเหนื่อยแล้วก็เดินเข้าไปกอดแม่ร้องไห้แบบเหนื่อยผมพูดน้ำตาคอเลยแต่ช่วงนั้นมันเหนื่อยมากครับเพราะว่าแบบมันเป็นโอกาสที่ดีของเราแหละที่เราได้รับงานมากมายขนาดนี้แต่ว่าร่างกายอ่ะช่วงนั้นมันไม่เครียดกับงานนะเหนื่อยมากอ่ะแล้วเราก็ต้องไหนวันช่วงเวลาว่างก็ต้องออกกำลังกายเพราะเราเป็นคนอ้วนง่ายอะไรเงี้ยอากับอีกช่วงหนึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเราอาจจะชอบมันได้ว่ะกับไอ้สิ่งนี้ที่เรียกว่าอาชีพนักแสดงอาชีพการแสดงในช่วงปีนี้มันชอบหรือยังมีนักแสดงคนหนึ่งในเรื่องไส้สีเพิงถามเล็กครับผมคืออาหมูดิลกเขาถามเล็กว่าแบบชอบการแสดงไหมอะไรเงี้ยรักการแสดงไหมเล็กก็บอกว่าชอบครับชอบนะครับตอนนั้นรู้สึกสนุกกับการเอาตัวอักษรออกมาทำเป็นการแสดงออกมาเป็นคาแรคเตอร์แล้วอาหมูก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันที่วงการไม่ได้รักเราแบบเนี้ยจะรู้สึกว่ายังรักการแสดงอยู่ไหมนี่เขาถามคำถามนี้ตอบไม่ได้เลยเราตอบเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าโอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่ให้ที่คนนู้นคนนี้ให้เรามาเพราะว่าเห็นเราคืออเล็กอะไรเงี้ยคนที่เห็นว่าเราคืออเล็กเทียเดชนะวันนั้นวันนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีชื่อเสียงแบบนี้เราไม่ได้มีอะไรแบบทุกวันเนี้ยคนเหล่านั้นหรือว่าโอกาสเหล่านั้นจะยังรักเราอยู่ไหมอะไรเงี้ยตอบไม่ได้เลยมันเริ่มได้คำตอบนี้มาเมื่อไหร่ครับ ลองดูมันจะมีช่วงละครเรื่องนี่รักในกรงไฟครับผมครับก่อนหน้าเนี้ยละครเรื่องที่ผ่านมาที่เปิดผ่านไปเมื่อกี้ครับมันอาจจะบทที่ได้รับมันอาจจะยังไม่ได้ยังจะมียังมีความอาจจะยังมีบางส่วนที่สามารถเอานิสัยส่วนตัวหรือคาแรคเตอร์ส่วนตัวใส่แซมลงไปได้บ้างเรื่องเนี้ยคือไม่มีอะไรที่เหมือนเราเลยไม่มีอะไรที่เหมือนผมเลยสักอย่างเดียวครับผมแล้วมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันยากมากกับการเข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวละครผู้ชายคนนี้เราเล่นไม่ได้เล่นไงก็เล่นไม่ได้ช่วงแรกไม่เข้าใจทำไมถึงรู้สึกงี้ทำไมถึงเราเล่นไม่ได้เลยจนก็มี acting coach เขาก็พยายามปั้นเราอะพยายามให้เราคิดทางนู้นทางนี้พยายามเอาตัวทำหลายอย่างมากจนวันหนึ่งที่เราเป็นเขาได้แบบ 100% เลยอะวันนั้นแหละเรามองการแสดงเปลี่ยนไปมองอาชีพนักแสดงเปลี่ยนไปเลยมันแบบก่อนหน้านี้ด้วยความที่เราอาจจะย่ามใจด้วยความที่เราสามารถเอาตัวเราเองเข้าไปแซมในคาแรคเตอร์ตัวนู้นตัวนี้ได้หน่อยอะไรเงี้ยมันทำให้เราอยู่ในเซฟโซนแล้วมันไม่สนุกเท่าออกมาจากเซฟโซนแล้วได้เป็นคนอื่นจริงๆแบบเนี้ย มันก็เลยมองการแสดงเปลี่ยนไปครับผมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ตอบณวันที่ทำได้อะเคยคิดถึงคำพูดที่อาหมูดิลกถามเราว่าถ้าวันที่วงการไม่รักแล้วเรายังรักการแสดงอยู่ไหมวันนั้นอะตอบได้เลยว่าใช่ครับเรารักแล้วก็เราชอบการแสดงนักวันนี้รู้สึกว่าชอบและรักอะไรมากที่สุดในการแสดงครับรู้สึกว่าชอบความท้าทายครับผมคือแน่นอนว่าเราเรียนรู้เรื่องการแสดงมามันได้ใช้กับการทำงานโดยตรงอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราชอบมากๆของศาสตร์การแสดงมันคือการเรียนรู้จักชีวิตมนุษย์จริงๆการเอมพาธีเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาด้วยจริงๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราอาจจะใจเย็นลงเยอะเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าในละครนะมันก็จะมีแบบตัวร้ายมีคนที่แบบคนดูจะดูแล้วชอบรู้ทำไมทำแบบนี้วะไอ้เลวไอ้ชั่วแบบทำไมทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกคนมีเหตุผลหมดเจออะไรมาไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาเจอมาทุกอย่างมันหล่อหลอมทำให้เขามีพฤติกรรมนี้ออกไปหรืออาจจะเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราพยายามเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
ีนี้มาที่ผลงานล่าสุดแล้วกันนะครับเราจะถามต่อจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาไปเล่นเป็นตัวละครต่างๆเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากตัวละครและเรื่องนั้นๆนะครับเรื่องนี้ครับ Return Man เราได้เรียนรู้อะไรจากคุณยอดยุทธบ้างครับหรือแก๊งนี้ก็ได้นะครับเอาเรื่องในเรื่องของเรื่องราวของของ Return Man ก่อนนะฮะเรารู้สึกว่าเป็นบริษัทพวกนี้ดีกว่าเป็นบริษัทที่ทำงานไม่เครียดแล้วก็เป็นบริษัทที่ทุกคนมีหน้าที่ชัดเจนอะแล้วทุกคนก็ทำในสิ่งที่ถนัดจริงๆองค์กรต่างๆมันควรเป็นงี้อะแบบมันไม่ควรมีคนที่จับฉายอะแต่ด้วยความที่ตัวยอดยุทธอาจจะเป็นจับฉายนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นบริษัทมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะทำหลายอย่างหน่อยไม่ว่าจะเป็นวางแผนอะไรอย่างนี้หรือว่าลงมือทำด้วยตัวเองด้วยอย่างบวยเนี่ยจะเห็นชัดก็คือบวยหรือเฟียสเนี่ยจะเห็นชัดก็คือเป็นฝ่ายไอทีคอยแฮกนู่นแฮกนี่พี่พราวก็จะเป็นเหมือนเป็นกึ่งผู้ช่วยของยอดยุทธแล้วก็เขามีความสามารถพิเศษในเรื่องของการเรียนเสียงคนอื่นปลอมเสียงเป็นคนอื่นคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบริษัทนี้เรารู้สึกว่าเราต้องสนุกกับการทำงานแน่แน่นั้นในเรื่องการทำงานนะครับในเรื่องตัวละครแล้วกันครับยอดยุทธเล็กว่าหลายๆอย่างที่ยอดยุทธทำมันจะมีตรรกะบางอย่างที่คนดูจะไม่ค่อยเข้าใจครับผมแต่ย้อนกลับไปคำพูดที่เล็กเคยพูดว่าคนเราทุกคนมีเหตุผลเนาะที่ต้องเป็นงั้นนะยอดยุทธก็มีเหตุผลที่ทำให้เขาต้องเป็นคนแบบนี้เขาจะไม่ยอมให้ใครมาพรากของเขาไปหรือแม้กระทั่งลูกค้าเขาที่คนมาพรากของเขาไปโดยที่ไม่ยุติธรรมอ่ะเขาไม่ยอมทวงคืนให้ของทวงคืนให้เมื่อไหร่ที่ของสิ่งนั้นได้คืนไปแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจกับลูกค้าทำยังไงเขาต้องทวงคืนมาให้ลูกค้าให้ได้นั่นคือสโลแกนของเขาเพราะว่าหมดห่วงเรื่องทวงคืนการันตีผลลัพธ์ 100% เพราะว่าไม่ว่ายังไงเขาต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพราะว่าเคสทุกเคสที่เขารับอ่ะมีผลกับจิตใจของลูกค้าหมดโอเคเรื่องการทวงคืนครับประเด็นการทวงคืนในเรื่องแล้วกันมันสำคัญและมันน่าสนใจกับอเล็กยังไงบ้างและทำไมคนถึงรู้สึกว่าควรจะต้องมาดูประเด็นการทวงคืนในเรื่องนี้ของทุกอย่างมีมูลค่าหมดแหละบางอย่างมันอาจจะมีมูลค่าไม่ได้เยอะในเรื่องของเงินแต่ว่ามันมีมูลค่ามากในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยมันมีความทรงจำอาจจะมีความทรงจำอยู่ในของชิ้นนั้นอาจจะมีอะไรอยู่ในของชิ้นนั้นน่ะที่คนที่เป็นเจ้าของไม่อยากเสียมันไปนั่นคือแกนของเรื่องนี้เลยครับผมของ Return Man เลยที่บางเคสอะเราตอนอ่านบทตอนแรกรู้สึกว่าปัญญาอ่อน แบบกูไม่ทวงหรอกก็ไม่เห็นต้องเอามาคืนเลยปะวะไม่เห็นต้องเข้าใจมั้ยฮะแต่ว่าตอนแรกแต่ว่าพอเราอ่านไปเราจะรู้ว่าของชิ้นเนี้ยมันมีคุณค่ายังไงกับลูกค้าที่มาจ้าง Return Man เขาจะมีประโยคนึงก็คือเขาอยากให้ไอ้คนที่ขโมยของชิ้นนั้นไปหรือพรากของสิ่งนั้นไปจากเจ้าของอะมึงควรรู้ด้วยว่าของสิ่งนั้นน่ะมีค่าเขามากแค่ไหนมึงยังจะเอาไปได้อีกหรอเล็กเคยอ่านการ์ตูนเรื่อง Get Back Girl ป่ะเคยที่เป็นแก๊งนักทวงคืนแบบนี้เหมือนกันใช่2คนแล้วนั่นแหละเอ้ยเรารู้สึกว่าสตอรี่มันเหมือนกันเลยคือในทุกๆการทวงคืนน่ะมันก็ไม่ใช่แค่ไปทวงคืนน่ะแต่มันจะเล่าเรื่องราวของบางอย่างที่แบบบางทีมันเป็นขวดไวน์หรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันมีความหมายของมันอยู่ซึ่งสิ่งนี้มันก็จะแสดงให้เห็นในเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับนะครับมีประโยคนึงครับที่เราโน้ตเอาไว้มันคือคำว่าของบางอย่างต่อให้ซื้อใหม่ก็แทนกันไม่ได้คิดว่าลองคิดดูในชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันเข้ากับสโลแกนแบบนี้บ้างครับมันมีหลายอย่างครับหลายแง่เนาะอาจจะเป็นแบบกางเกงยีนอุตส่าห์ปั้นลายมา ซื้อใหม่ก็ไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะตัวนะมันต้องแบบคนคนนึงนั่งก็ไม่เหมือนกันนะ ผมไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องนั้น ผมคิดว่าสำหรับผมมันจะเป็นของพวกของที่มีคนซื้อให้ผมจะรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งแม่จะชอบบอกให้โลกของเก่าอะไรเงี้ยรู้แหละว่าแม่รู้เล็กรู้ไม่ได้ใช้แต่เก็บไว้ไม่ได้หรอเข้าใจไหมของบางอย่างซึ่งของเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างจะมีสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นมีคนให้มาคนสำคัญให้มาเนี่ยฮะคือซื้อใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมครับถ้าให้เลือกครับมีคนสัตว์สิ่งของความรู้สึกหรืออะไรก็ได้ที่เล็กรู้สึกว่าอยากทวงคืนมันมาจากอะไรบางอย่างอันนั้นจะเป็นอะไรคือเมื่อก่อนเราชอบรู้สึกว่าเราไม่อยากย้อนเวลาอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันทำให้เราเป็นแบบทุกวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งเด็กๆ พอถึงช่วงวัยหนึ่งอะ
หนูจะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราควรจะไปอยู่พ่อแม่ขนาดเรายังรู้สึกว่าเราแก่แล้วเลยอ่ะพ่อแม่เราแก่กว่าอีกครึ่งกี่ปีแล้วแบบเขาจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนเขาจะเที่ยวกับเราได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะตอบแล้วดูพระเอกไปหน่อยนะคือผมเป็นพระเอกไงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พอถึงวัยหนึ่งแล้วมันจะรู้สึกจริงๆว่าแบบนั่นแหละครับในช่วงทวงคืนเวลาที่แบบที่เราแบบเวสมันไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแทนที่เราไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยนึกออกครับขอบคุณมากประเด็นนี้เราค่อนข้างรีเลทแล้วก็กับเรื่องนี้เยอะ เหมือนกันเพราะคิดคล้ายๆกันพอมันอายุมาประมาณนี้เราอายุต่างจากเล็กนิดเดียวเราแก่เดือนกว่าเลยเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าพ่อแม่เราจะอายุใกล้ๆกันเราจะเจอหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปใกล้ๆกันรวมถึงความรู้สึกที่ว่านั่นแหละที่มันแบบหายไปเนาะนึกออกเข้าใจมากๆครับทีนี้ก่อนที่ไปประเด็นต่อไปอเล็กเป็นคนชอบกินอาหารมากๆเพราะฉะนั้นให้ลองเปรียบเทียบรีเทิร์นแมนเป็นอาหารสักอย่างหนึ่งสักจานหนึ่งมาเป็นอาหารแบบไหนรสชาติมันเป็นยังไงทำไมคนถึงควรที่จะมาชิมอาหารจานนี้ครับที่เนี่ยเป็นรสชาติที่เราอยากให้คนดูได้มาลองชิมมันดูนะจะเย็นๆจะเย็นไอเนี้ยเคยเห็นไอ้นี่ไหมไอติมที่เอาเข้าปากแล้วไอขนมที่เอาเข้าปากแล้วมีควันออกมาเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเห็นตัวอย่างเห็นอะไรต่างๆแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันก็ซีรีส์คอมเมดี้ธรรมดาหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เวลาเราดูพวกนี้ได้คิดไปติงตองยาอ่อนแค่นั้นหรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าซีรีส์เรื่องนี้ติงตองนะแต่พอได้ดูแล้วอ่ะมันจะเหมือนเราได้ไปสัมผัสขนมนั้นจริงๆแล้วเราจะว้าวตอนนี้เล็กเคยเป็นแบบนี้เว้ยเล็กเคยเล็กแบบดูคลิปแล้วแบบยาอ่อนเล่นไปทำไมอะไรเงี้ยแต่พอได้ทำได้ไปกินเองจริงๆอ่ะเฮียยิ้มมือถือเนี่ยเป็นงี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในเรื่องราวในซีรีส์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไกลตัวไม่เข้าใจว่าคนในซีรีส์คนในเรื่องจะทำไปทำไมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณได้ไปดูแล้วคุณได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วคุณจะเอามือถือขึ้นมาเซลฟี่แล้วพ่นควันออกมาผม มันน่าดูจริงๆไหมเนี่ยคนดูแล้วก็แบบใช่ไงเนี่ยพอถึงบอกว่าต้องดูแล้วคุณถึงจะเข้าใจดีครับเราชอบที่มันไม่ได้เป็นการพูดถึงรสชาติแต่มันเป็นการบรรยายความรู้สึกเมื่อได้กินใช่แต่ละคนก็จะรสแต่ละคนจะรับรู้รสชาติไม่เหมือนกันแหละแต่มันจะรู้สึกว่าอยากหยิบมือถือมาแล้วก็อย่างนี้มันดีจริงใช่ไหมโอเคมันสนุกมันดูแล้วมันจะสนุกจริงรอติดตามกันได้เลยนะครับยาวๆเลยนะครับทุกวันพุธพฤหัสมาที่ประเด็นต่อไปเมื่อกี้มันคือเรื่องอาหารนะครับอาหารเป็นหนึ่งในสิ่งที่กินพื้นที่ใน Instagram เยอะมากอันนี้ครับเป็นภาพที่2ใน Instagram ก็ลงรูปอาหารเอาไว้เหมือนกันพูดอย่างเร็วๆลองดูหลายๆภาพนะครับครับลองขยายความหลงไหลความชอบในการกินอาหารของเราให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงบ้างณทุกวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิด IG ไม่มีสตอรี่อ่ะจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่หลังๆนี้พอมันมีตั้งแต่ IG มีสตอรี่มาเราก็จะเริ่มลงอาหารในสตอรี่ไม่ค่อยลงเป็นโพสต์เท่าไหร่ละถ้ารู้สึกว่าเราเลื่อนไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงเพราะถ้าร้านไหนที่เล็กลงเป็นโพสอะเล็กคือร้านที่เล็กรู้สึกประทับใจกับอาหารมากจนอยากจะเก็บมันไว้ในโพสอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เล็กบอกว่าเล็กเป็นคนแบบเหมือนหัวสูงเรื่องอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็เคยย้อนกลับไปตอนที่ตั้งท้องเล็กอยู่ตอนท้องพี่ชายแม่บอกว่าตอนท้องพี่ชายแม่กินแบบพวกบะหมี่กึ่งเยอะมากไม่ได้กินเพราะอยากต้องกินนะแต่กินเพราะแบบมันมีความอยากใช่ใช่อาจจะเป็นอาการแพ้อย่างหนึ่งมีความอยากอยากกินครับตอนท้องน้องสาวกินของหวานเยอะมากตอนท้องเล็กกินสุกี้บ่อยมาก ไปแบบไปกินดีๆบ่อยมากกินสุกี้กินอะไรดีๆบ่อยมากรู้ยังว่าทำไมพี่ชายไม่ชอบเรา คิดดูดิอาหารที่เขาได้กินตอนเด็กๆมันคืออะไรแล้วอาหารที่เราได้กินตอนโตมาคืออะไรนั่นแหละครับผมแต่ว่าก็มันเหมือนแบบเรามีแต่ทุกคนในบ้านมีแพชชั่นเรื่องของกินหมดเลยนะวิธีคิดนิสัยหรือนิยามหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับของกินหรือความอร่อยของเรามันเปลี่ยนไปไหมครับจากตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงตอนนี้เล็กว่ามันก็โตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วผมมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะตัวเล็กมันเป็นเรื่องของเทรนด์ของอาหารที่เข้ามาในไทยด้วยหรืออาหารแม้แต่ในโลกนี้ด้วยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะวิวัฒนาการด้านอาหารมันโตขึ้นมันมีเดี๋ยวมีเนื้อวัวพันธุ์ใหม่ๆเดี๋ยวมีอย่างงู้นอย่างนี้วิธีการเก็บวิธีการทำอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเรารู้สึกกับเวลาที่เข้าปากไปมัน
แต่ละแบบมันไม่เหมือนกันหรือว่าแต่ละร้านไม่เหมือนกันแต่ละเนื้อแต่ละชนิดไม่เหมือนกันมันสนุกด้วยแล้วมันมีความสุขด้วยแล้วมันก็นำมาสู่นี่ครับอาหารของอาเล็กครับเรื่องกินจริงจังเรื่องกินเราจริงจังมันจริงจังตั้งแต่ทีเซอร์ที่เราเห็นมาตั้งแต่เราลองพูดถึงย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นในวันที่คิดมันขึ้นมาตอนถ่ายทีเซอร์ตอนเริ่มถ่ายรายการให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงบ้างประกอบกับภาพเหล่านี้ครับคือด้วยความที่เล็กมีพี่ชายเล็กอ่ะเขาเป็นอีดิเตอร์อยู่แล้วครับเขาตัดโฆษณาตัดไวรัลอะไรอยู่แล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนสนิทเขารู้เรื่องกล้องเยอะก็เลยดึงมาทำด้วยกันครับผมด้วยความที่เราได้คนนี้ก็เก่งคนนี้ก็เก่งมาเราก็เลยรู้สึกว่าทำตัวอย่างให้มันแบบเว่อร์ๆไปเลยก็เลยลองทำออกมาครับผมเป็นตัวทีเซอร์รายการตัวนี้แบบเผื่อคนจะได้จำได้แล้วมันจริงจังจริงนั่นแหละฮะแล้วก็ด้วยความที่เรามีบุคลากรแค่สองคนนะแต่ว่าสองคนเนี้ยคือเขาเก่งไงครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำรายการอาหารให้มันต่างจากรายการอื่นๆใน YouTube ใน Facebook คนอาจจะไม่รู้ว่าเล็กชอบกินหรือแบบคนอาจจะไม่รู้ว่าเล็กมีพอจะมีความรู้เรื่องอาหารอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็เลยใส่สิ่งเหล่านั้นเข้าไปเริ่มจากศูนย์เหมือนกันไม่เคยเป็นพิธีกรเราเล็กเองก็ต้องแบบเหมือนถ้าเกิดย้อนกลับไปดู EP แรกๆอ่ะจะเหมือนย้อนกลับไปดูละครเรื่องแรกของตัวเองคือแบบพูดอะไรวะพูดอะไรของมึงอะไรเงี้ยมันก็ผ่านการฝึกฝนครับผมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกวันเนี่ยเรากับเล็กกับรู้สึกว่าด้วยความที่ทุกวันเนี่ยเวลาถ้าเกิดในชีวิตจริงเล็กจะไปกินข้าวอ่ะพูดตรงก็คือติดหรูหน่อยแหละจะอยากไปหาแบบไปกินซูชิไปกินด้วยความที่นานๆที่จะว่างไปกินแบบนั้นไงแต่พอวันที่ถ่ายรายการอ่ะเราจะได้ไปตามย่านไปตามสตรีทฟู้ดไปอะไรซึ่งมันคือสุดยอดเสน่ห์ของอาหารของประเทศไทยแล้วอ่ะอาหารประจำภาคอาหารแบบพื้นบ้านอาหารแบบท้องถิ่นถิ่นนู้นถิ่นนี้ย่านนู้นย่านนี้กินอะไรการกินแบบไหนเนี่ยมันคือเสน่ห์ที่สุดของอาหารไทยแล้วฮะทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่เล็กๆมีความสุขกับการที่เล็กจะไปถ่ายตามย่านแบบย่านนี้มีร้านอะไรบ้างแบบเปิดมานานมากแล้วมีร้านใหม่ๆไหมเขากินอะไรกันแถวนี้อะไรเงี้ยฮะทำมาเกือบ100 EP ครับมีอะไรที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอาหารบ้างจากการทำอาหารของอลิประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเออก๋วยเตี๋ยวเยอะมากก็คงเป็นเพราะว่ามันก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากชาวจีนเข้ามาสมัยก่อนเนาะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะมันพวกสตรีทฟู้ดของไทยอ่ะมันมีความมันคือสิ่งที่สืบทอดกันมาครับมันจะเปลี่ยนก็คือท็อปปิ้งอ่ะอาหารหลายๆอย่างเลยอาหารที่แบบขึ้นชื่อว่าเป็นสตรีทฟู้ดของไทยอ่ะหรืออาหารตามสั่งหรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหลายๆอย่างมันคืออาหารแบบดั้งเดิมที่คนไทยเรากินเมื่อก่อนที่สมัยคนจีนเอาอันนู้นอันนี้เข้ามาสมัยแบบตำรับจากวังทำอันนี้ข้างวังกินอันนี้แล้วมันก็คือมันมาเป็นสตรีทฟู้ดของเราในทุกๆวันเนี่ยต่างแค่ท็อปปิ้งที่แบบเดี๋ยวเจ้านี้ก็จะมีอันนี้พิเศษเจ้านี้มีอันนี้พิเศษเจ้านี้ใส่อันนี้พิเศษสิ่งนี้น่าจะเป็นว่ามันมีอะไรให้เราค้นหา explore เยอะมากใช่ไม่รู้จบนะครับในเรื่องของอาหารไทยนะครับมาอีกที่หนึ่งประเด็นครับเป็นประเด็นแขกรับเชิญและคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดละกันนี่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเล็กเราก็กดเข้าไปดูแล้วก็ตรงป๊อปปูล่ามันเป็นเรื่องที่คนอยากรู้ที่สุดแล้วเหมือนที่ผ่านมาเราตัดออกมาเลยนะอันนี้มันจะเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดนะครับตอนท่านณตอนนี้ก็คือ3ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหรอไม่ได้เปลี่ยนปกเลยต้องเปลี่ยนปกเลยนะแล้วก็จะเป็นแขกรับเชิญคนนี้ครับมันจะมีแขกรับเชิญอยู่คนหนึ่งที่ในช่วงหลังมาบ่อยมากนะครับก็คือคุณโบเมลดาครับลองรีแคปความรู้สึกตอนที่ไปถ่าย EP นี้ก่อนถ้าน่าจะเคยพูดไปหลายครั้งแหละแต่ว่าสิ่งที่มันจะแวบขึ้นมาเร็วที่สุดความรู้สึกในช่วงเวลาตอนถ่ายคลิปนั้นคืออะไรครับรู้สึกพูดอะไรไม่ค่อยถูกรู้สึกหมายถึงตอนนั้นหรือตอนนี้ตอนนั้นรู้สึกพูดอะไรไม่ค่อยถูกครับรู้สึกว่ามันมีความกังวลผสมตื่นเต้นผสมดีใจณวันเนี้ยเราก็คือเหมือนก็รู้จักน้องมาแบบรู้จักน้องมาตอนนั้นมันหลังจากใช่หลังจากถ่าย MV นะครับเริ่มรู้จักเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกปิ๊งผู้หญิงดีกว่าตอนที่ลงภาพนี้เริ่มปิ๊งยังของโบก็ลงเหมือนกันเนี่ยจะลงพร้อมกันคืออย่างงี้เอาตอนนี้ก่อนตอนนี้เริ่มปิ๊งยังจำไม่ได้ฮะแต่ว่าณวันในภาพอ่ะยังโอเคแต่ตอนถ่ายยังโอเคนึกออกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเริ่มทำให้รู้สึกปิ๊งขึ้นมานะครับมันจนกลายมาเป็นภาพนี้ก็คือตอน EP ที่58ก็ช่วงนี้แหละครับครับอาจจะก่อนหน้าไปถ่ายนิดนึงอาจจะก่อนหน้าไปถ่ายแต่เราไม่ได้ด้วยความที่ไม่ได้เจอแต่พอวันนี้ได้เจอเต็ม
ก็เลยรู้สึกวันนั้นก็เลยรู้สึกตื่นเต้นกลัวแบบกลัวพูดอะไรถึงกลัวอะไรที่มันออกมาในรายการมันดูแบบดูไม่ดีคือด้วยต้องพูดตรงๆว่านะตอนนั้นน่ะเลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาต้องเสียหายอะไรเลยเชื่อว่าเล็กก็เป็นคนอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลแบบนึกออกครับโบหนีไปถามว่าเราคิดมากไหมเราไม่ได้คิดมากแต่เราไม่อยากให้เขาต้องมาเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ามาคุยกับเราเราก็เลยณวันนั้นก็เลยมีความกังวลหลายอย่างแล้วก็มีความตื่นเต้นที่แบบจะอยู่กับผู้หญิงที่เราชอบอะเนาะแล้วก็แบบความดีใจที่ได้อยู่กับเขาทั้งวันอะไรเงี้ยมันเลยมีหลายอย่างครับผมเป็นความรู้สึกหลายๆอย่างที่ผสมกันเนาะถึงแม้เล็กจะบอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่เราว่าสุดท้ายแล้วการที่ได้เห็นคำพูดคล้ายๆแบบนั้นน่ะหนีไปเราเนี่ยมันรู้สึกยังไงกับความรู้สึกของเราบ้างคือเล็กไม่รู้ฮะคือต้องพูดว่าเล็กเองก็เราไม่ได้คนเพอร์เฟกต์ในอดีตเราอาจจะเคยทำอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่โอเคมาก่อนหรือเปล่าครับหรือด้วยความที่เป็นนักแสดงเป็นดาราเนาะบางทีข่าวอะไรมันออกไปอ่ะคนเห็นแค่ข่าวเบื้องต้นข่าวแรกที่ออกไปแต่พอเราออกมาอธิบายพอเราออกมาพูดถึงมันพูดถึงในมุมเราบ้างอะไรเงี้ยคนอาจจะไม่ได้ดูมันก็เลยอาจจะทำให้มีบางอย่างที่เราทำไปหรือว่าข่าวที่ออกไปแล้วแบบทำให้เขารู้สึกว่าไม่ชอบหน้าผู้ชายคนนี้ไม่ชอบพฤติกรรมผู้ชายคนนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นคือสารที่เขาได้รับจากเราในมุมของเขาแค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเรารู้ว่าตัวเราเป็นไงเราชอบความรู้สึกนี้ครับรู้สึกว่ามันสำคัญมันคือความรู้สึกที่บอกว่าไม่อยากให้คนที่เราชอบรู้สึกดีเสื่อมเสียแม้แต่นิดเดียวไอ้แล้วสุดท้ายไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันกลายเป็นกำแพงหรือว่ามันกลายเป็นความหนักใจมันเป็นความกังวลอะไรบางอย่างในการที่เราจะเริ่มมีความรักกับใครสักคนในครั้งต่อไปไหมเรียกว่ามันไม่ได้เป็นกำแพงครับผมมันคือเรื่องความระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในคือเอาจริงๆในโซเชียลทุกวันเนี้ยเติบโตขึ้นเล็กมองว่าเติบโตกันขึ้นมาเยอะเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าคนจะมองด้านเดียวเสมอคนจะแบบหลายๆคนจะมองแค่แบบเนี่ยข่าวออกมาอ๋อเลวข่าวออกมาโอ๊ยน่ารักคนจะตัดสินเลยหลังๆคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มมีความเข้าใจในตัวของคนอื่นมากขึ้นนะคนในสปอตไลท์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะฮะคนในสปอตไลท์ทุกคนนะมันไม่ใช่มีแค่ดารานักแสดงเนาะทุกคนคือคนหมดทุกคนคือมนุษย์คนหนึ่งหมดบางทีเขาก็อาจจะคิดอะไรที่มันทำอะไรคิดอะไรที่มันพลาดไปหรือพูดอะไรที่มันพลาดออกไปการกระทำของตัวคนเหล่านั้นคนคนนั้นเองอ่ะมันจะมีผลอยู่แล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นได้ว่าคุณไม่ใช่คนไม่ดีอย่างที่เขาพูดกันวันหนึ่งเดี๋ยวคนก็จะรู้เองถ้าให้ลองเลือกหนึ่งอย่างหรือหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับตัวเราล่าสุดเล็กไปอีเวนท์ที่ลพบุรีคลิปนี่เล็กโกรธตอนแรกไม่โกรธนะไปมาโกรธมาก ไม่รู้พี่กวงเคยดูหรือมีใครได้เคยดูหรือเปล่าคลิปมือเปียกมือเปียกคุณไหมดูได้ดูปะทำไมเราต้องเจอคนเราต้องอธิบายว่าเฮ้ยมือกูเปียกคนดู10กว่าล้านคนคอมเมนต์เป็นหมื่นมึงทันแล้วจะทำรายการอาหารคืออะไรขึ้นมาอย่างตั้งใจทำไมคือแบบโอ้โหแล้วเขาไปดูคอมเมนต์คือด่าอืมคือโอ้โหคือต้องพูดงี้ว่าเล็กอะไปออกอีเวนต์ครับแล้วก่อนขึ้นเวทีอะเล็กก็ห้องน้ำครับแล้วประกอบว่าวันนั้นอ่ะมีกาดเต็มเลยมีพี่รปภ.มีพี่อะไรมาดูเต็มเลยเพราะปกติแล้วก็จะมีผู้จัดการไปหรือมีผู้ช่วยผู้จัดการไปแล้วก็จะมีทีมงานของงานที่เราไปอยู่ละคอยประกบเราอย่างน้อยมีผู้จัดการเล็กคนนึงมีทีมงานอีกคนนึงแต่วันนั้นเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำไม่มีทิชชู่เช็ดมือแล้วเราคือเล็กใส่ชุดก็เตรียมขึ้นเวทีไงแล้วก็เดินออกมาทางนั้นที่มือเปียกอยู่ล้างมือมันไม่มีทิชชู่เราจะเช็ดชุดอะไรก็ไม่ได้เช็ดเสื้อก็ไม่ได้ปกติเล็กเช็ดเก่งอยู่ละวันนั้นแบบห้างเขาว่าจัดรปภให้ผมประมาณ 4-5 คนน่ะยืนรอบๆอ่ะแล้วรปภเขาแบบเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็มีเหมือนฟิลเป็นแฟนคลับคนนึงซึ่งเล็กก็เคยเจอหน้าหลายครั้งแล้วแหละเล็กก็แบบมือเปียกพูดแค่คำเดียวเนี่ยเราคือพอคลิปมันออกไปอ่ะคนไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้จักเราจะไม่เข้าใจทันทีเลยคนจะแบบโอ้โหซูเปอร์สตาร์กาดเต็มเลยอ่ะ
้องใช้การขนาดนี้เลยเหรอเป็นใครวะมือเปียกยิงเหรอมือเปียกก็จับได้เปล่ามือเปียกทำไมไม่เช็ดโอ้โหโดนด่าเป็นหมื่นคอมเมนต์แบบทำอะไรผิดวะเนี่ยตอนแรกเลยไม่ซีเรียสเลยนะแล้วก็ยอดวิว10ล้านพอเล็กพอตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอ่ะก็มือเปียกจริงแต่พอเข้าไปพอแบบเพื่อนมาให้ดูแล้วแบบเราก็เฮ้ยทำไมคอมเมนต์มัน10 10K เหรอเข้าไปดูโอ้โหหมื่นคอมเมนต์เชี่ยโอ้ด่ากูอย่างเยอะเราก็แบบเรารู้สึกซีเรียสสิ่งหนึ่งแล้วโอเคขอกลับมาที่แขกรับเชิญครับนี้นิดนึงเรียกเขาว่าแขกรับเชิญแล้วกันนะแขกรับเชิญคนนี้เคยมารายการเราก่อนหน้านี้แล้วก็คุยกันประเด็นเนี้ยด้วยกันแล้วมันมีใช่ฮะมันมีเรื่องนึงที่โบพูดขึ้นมาก็คือเป็นคำถามสำคัญของโบในการที่จะตัดสินใจเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ก็คือโบถามเล็กว่าจะเปิดตัวไหมถ้าไม่เปิดตัวหนูไม่ไปต่อนะเราสนใจคำถามนี้เพราะว่าในช่วงหลังเราสัมภาษณ์หลายคนคำถามนี้กลายเป็นคำถามที่คนต้องคุยกันตั้งแต่แรกโดยเฉพาะในวงการบันเทิงด้วยกันความรู้สึกอะไรตอนที่ได้ยินคำถามแบบนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับต้องพูดก่อนว่าน้องไม่ได้ถามคำถามนี้ตรงๆกับเล็กครับครับน้องใช้คำประมาณว่าแบบน้องจะชอบพูดทีเล่นทีจริงเป็นคนชอบพูดทีเล่นทีจริงว่าไม่เห็นเป็นไรเลยรู้ไปดิเห็นก็เห็นดิอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่าอย่างที่บอกเราไม่อยากเขามีข่าวเสื่อมเสียอะไรเลยเราอยากใหมันผ่านเวลาไปสักนิดนึงด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่คือเล็กเป็นคนสร้างความมั่นใจเขาตลอดนะว่าเราเล็กไม่มีทางปิดหรอกไม่ปิดแน่นอนเล็กไม่ใช่คนที่จะมาปิดอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่ความคิดเราตรงกันว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดแต่แค่เราในอดีตเล็กอาจจะเคยเจอข่าวที่แบบไม่ดีในเรื่องของการมีแฟนหรือการมีคู่อะไรเงี้ยมันทำให้พอเราโตมาถึงวันเนี้ยต่อใหจริงๆแล้วเราไม่ต้องแคร์สังคมอะไรเลยก็ได้เพราะว่าถ้าในสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าสำหรับน้องอะรวมถึงตัวเองด้วยมันไม่มีอะไรไม่ดีออกมามันจะดีกว่าไม่มีคอมเมนต์ไม่ดีเพราะบางทีอะคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์เดียวจากคอมเมนต์ดี 1,000 คอมเมนต์อะก็สามารถเป็นข่าวได้เล็กรู้สึกว่าเล็กระวังแล้วก็รอบคอบมากกว่ากับการที่เวลาเอาไปสัมภาษณ์หรือว่าสื่อถามอะไรเราจะตอบยังไงไม่ให้มีใครสักคนต้องเดือดร้อนกับคำพูดของเราเพราะฉะนั้นเราต้องตอบยังไงให้มันเป็นความจริงที่มันเป็นความจริงและคำพูดใช้คำพูดยังไงให้ไม่ให้มีใครต้องเดือดร้อนคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ตอบตรงๆนี่คุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นอยู่ก็ได้แต่ว่าณโมเมนต์นี้ของเล็กเลยรู้สึกว่าเซฟไว้ก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ารอบคอบคิดมาอย่างดีพอสมควรแล้วแล้วเราก็เปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งแรกนะเรียกว่าในการคบกันของคนสองคนนะถ้าเล็กเป็นคนธรรมดานะเล็กจะไม่แคร์เลยกันก็เพื่อนถามมันก็จะบอกก็กูคุยกับคนนี้อยู่เอ้ยกูเพิ่งคุยกับคนนี้เราก็จะบอกได้เลยเราจะไม่เล็กจะเป็นคนไม่ค่อยปิดอะไรในเรื่องสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าพอเป็นนักแสดงแล้วเนาะมันก็ต้องมีความมั่นใจประมาณนึงก่อนเล็กเคยบอกน้องว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยพี่คุยกับหนูได้2เดือน3เดือนเนี่ยเรายังไม่รู้จักกันขนาดนั้นจริงๆทุกวันนี้เราอาจจะรู้สึกดีต่อกันมากจริงๆแต่เรายังไม่เคยเจออุปสรรคด้วยกันยังไม่รู้จักกันจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเรารีบออกไปพูดมากเกินไปแล้ววันนึงเราไม่ได้ไปต่อด้วยกันขึ้นมาเสียหายกันอีกทั้งคู่เสียหายทั้งคู่และคนที่จะเสียเยอะกว่าในสังคมไทยคือผู้หญิงเราซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราก็เลยรู้สึกมันเรื่องของเวลาครับผมพอมันถึงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะไปด้วยกันได้เรื่อยๆนะวันนั้นแหละครับถึงออกมาพูดโอเคนอกจากวิธีการคิดการแสดงออกการตอบคำถามอะไรอย่างในเรื่องของมุมมองความรักหรือนิยามความรักเปลี่ยนไปบ้างไหมครับจากเมื่อก่อนก็มีเปลี่ยนไปบ้างครับผมด้วยความที่โตขึ้นคบกันมันต้องไม่คาดหวังคือในเรื่องของความคาดหวังว่าเราสองคนจะคบกันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งอันนี้มันมีความคาดหวังอยู่แล้วแต่มันเป็นในเรื่องของความคาดหวังว่าฉันทำแบบนี้ฉันอยากได้รับความรู้สึกแบบนี้จากเธออะไรเงี้ยอันเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ควรมีแต่ไม่ควรมีเยอะไม่ควรคาดหวังเยอะ
ว่าฟีดแบ็กจะกลับมาเป็นยังไงใช่คือ มันเรียกว่าสิ่งที่ทุกคนควรจะเรียนรู้ในการโตขึ้นมาโตขึ้นในทุกๆวันมันคือเรื่องของเอมพาธีครับผมมันคือเรื่องของความเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังรู้สึกอะไรอยู่มีอะไรมาอยู่บางทีเขาอาจจะดีใจมากก็ได้แต่ว่าเขาอ๋อเขาเป็นคนแสดงแบบแสดงออกแบบนี้อ๋อเขาอาจจะดีใจมากก็ได้แต่ว่าเขาเมื่อกี้เขาอาจจะเครียดมาหน่อยอะไรเงี้ยคือมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังคาดหวังให้น้อยที่สุดเราจะไม่ผิดหวังแล้วเราจะแค่ appreciate กับสิ่งที่เราตั้งใจไปแล้วอะอย่างน้อยเราตั้งใจทำแล้วจบคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องความรักณปัจจุบันครับความง่ายครับผมความง่ายไม่กดดันครับผมด้วยทั้งจากภายนอกและเรื่องของเราสองคนนะมันไม่กดดันนะครับผมมันมีความสุขไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันเยอะมันก็มีเปลี่ยนบ้างแหละต้องมีจูนกันบ้างแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแบบหมายถึงพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบทะเลาะกันใหญ่โตแบบเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนนะอย่างงู้นนะต้องทำอย่างนี้นะต้องมันคือเรารู้สึกมันคลิกกันโบให้สัมภาษณ์กับเราไว้ครับบอกว่าเหมือนข้อดีสรุปโบไม่ได้ตอบนี้โบพูดมาอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีและสำคัญในความรักครั้งนี้คือโบบอกว่าเหมือนอเล็กเข้ามาเติมเรื่องความมั่นใจในตัวเองหลายๆอย่างที่เขาอาจจะเคยเสียไปให้มันกลับมามีอยู่ในตัวเขาอีกครั้งนึงฮะแล้วสำหรับอะไรฮะโบเข้ามาเติมอะไรบางอย่างหรือเข้ามาเป็นอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเพิ่มเติมบ้างไหมในช่วงเวลานี้เขามาเป็นความสดใสครับผมให้ชีวิตจริงๆเราเชื่อคือเล็กเป็นคนที่ค่อนข้างโพซิทีฟค่อนข้างสดใสอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยช่วงนี้ด้วยเรื่องการงานเรื่องประกอบกับอายุที่มันเพิ่มขึ้นด้วยแบบเหมือนภาระมันเยอะภาระที่เราแบกไว้มันเยอะขึ้นอ่ะ มันก็จะทำให้ความสดใสในชีวิตแต่ละวันมันอาจจะลดลงเพราะว่าเราต้องแฮนเดิลหลายๆอย่างอะไรเงี้ยโบก็ไม่ได้เป็นคนที่ให้คำปรึกษาเก่งอะไรเลยนะแต่ว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าจากที่เราเครียดๆอ่ะเหมือนเราแบบเรารู้ว่าเราควรวางไว้ก่อนเราเอนจอยโมเมนต์กับเขาก่อนอะไรเงี้ยสดใสมากขึ้นจริงเนื่องบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการคำปรึกษาหรอกเพราะว่าเราจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้แต่เราแค่ต้องการเวลาสักชั่วครู่หนึ่งให้มันสบายใจให้มันผ่อนคลายประเด็นตอนที่โบมาสัมภาษณ์นะครับเรามีลิสต์ไว้ช่วงนึงมันคือเรื่องของท้องฟ้าโบเป็นคนลงรูปท้องฟ้าเยอะมากจนเราตั้งหัวข้อวันนั้นว่านักล่าท้องฟ้าแล้วเราก็มาดูที่ Instagram ของอเล็กตอนที่ทำวันนี้เหมือนกันเลยเยอะมากเหมือนกันแล้วตั้งแต่แรกนี่คือรูป8มกราคม2555จนภาพล่าสุด17มกราคมมันมีเยอะแบบเยอะมากครับแล้วโบพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าชอบชวนไปดูท้องฟ้าด้วยกันนะเราชอบความรู้สึกนี้รู้สึกว่าการมีคนดูท้องฟ้าด้วยกันมันดียังไงบ้างครับแต่เห็นความเชื่อมโยงนี่ใช่ไหมว่าเป็นคนชอบท้องฟ้าเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยคือเล็กชอบดูท้องฟ้านะแล้วชอบดูมากขึ้นตั้งแต่รู้จักเขาอันนี้พูดจริงไม่ได้นำเน่าคือชอบดูมากขึ้นแล้วก็สังเกตท้องฟ้าบ่อยขึ้นด้วยตั้งแต่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาชอบมากช่วงโควิดนะครับที่เริ่มคุยกันแรกๆอ่ะตอนนั้นแบบทุกอย่างยังปิดอยู่ล็อกดาวน์อ่ะเราไปไหนไม่ได้ใช่ทุกวันที่เราไลน์ไปตามจีบเขาอะคือเราจะออกไปวิ่งนอกบ้านทุกวันแล้วจะออกไปนี่วิ่งนอกบ้านทุกวันแล้วทุกวันเราจะถ่ายรูปท้องฟ้าส่งไปให้ท้องฟ้าวันนี้ค่ะท้องฟ้าวันนี้ค่ะท้องฟ้าวันนี้ค่ะทุกวันอันนี้ขออภัยจริงเพราะว่าเอ็กบอกว่าไม่ชอบคำถามเชิงเปรียบเทียบแต่ว่านี่ขอเปรียบเทียบนิดนึงโบไม่ได้ดาเหมือนกับท้องฟ้ายังไงบ้างท้องฟ้ามันมีเปลี่ยนไปทุกวันถูกไหมแต่ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามองท้องฟ้าเราเจอสิ่งสวยงามในนั้นเสมอแล้วก็สุดท้ายไม่มีภาพเลยนะครับลืมทุกภาพไปให้หมดแต่ว่าให้เล็กลองจินตนาการเหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งภาพหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่มีความหมายอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเล็กก็ถ่ายภาพมันเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นอะไรบางอย่างภาพนั้นจะเป็นภาพไหนและเขียนแคปชั่นว่าอะไรครับรู้สึกว่าคนมันเยอะมากคนสำคัญในชีวิตคนสำคัญในชีวิตคนสำคัญในชีวิตทั้งหลายเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอาจริงนะเอาแบบตรงๆเลยนะมันคือภาพงานแต่งเป็นภาพงานแต่งงานพอเล็กรู้สึกว่าวันที่เล็กจะแต่งงานได้อะ
มันคือวันที่เล็กถ้าวันไหนที่เล็กแต่งงานคือวันนั้นเล็กใช้คำว่ามั่นใจกับชีวิตตัวเองแล้วในหลายๆด้านใช่ว่าเราจะไปทางไหนว่าเราจะทำอะไรต่อไปอนาคตของเราจะเป็นไงนั่นคือวันที่เล็กพร้อมจะแต่งงานครับผมครับเขียนแคปชั่นว่าอะไรดีครับชีวิตนี้สมบูรณ์แบบแล้วโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามและถ้าใครอยากร่วมนั่งทำแมชชีนย้อนวานๆกับแขกรับเชิญในครั้งต่อไปสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ช่องยูทูบเดอะสแตนดาร์ดป๊อปและพบกับ EP ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.